ตัวนี้อันโรสเมรี่บ่พวมออกดอกงามแท้แบบเมื่อก่อนเหี่ยวเราคอยตัดกินตอนนี้ก็ตายเลยแบบเหงาเหี่ยวล่ะบ่ได้กินบ่ได้กินเลยดอกไม้ก็ตายตัวนี้จะเป็นผักแพรวเอาไว้ปลูกช่วงอันช่วงหน้าฮ้อนเดี๋ยวช่วงหน้าฮ้อนเราคอยจะขยายออกมาตัวนี้เป็นอันผักอีตูนะท่านผู้ชมผักอีตูเพราะว่าปีกายนี่คอยปลูกหลายแห้งเราคอยก็เลยตัดเอาแยงไว้เนาะแยงเราก็มีก็เลยผักอีตูจะมีอยู่ข้างในเดี๋ยวสวกมาห่อนเดี๋ยวคอยจะเอาไปวานลงดินหอมแห้งขนาดแบบแห้งๆเลยยังหอมแบบหอมผักหอมแน่เขาไปบ้านไม่ลูกเขาไปบ้านไหมเดี๋ยวโบสบายเขาไปบ้านเอาผักแป้งผักย้ายกันไปทั่วเดี๋ยวให้แบบเมื่อได้อากาศดีๆแบบให้ฝนช่วงหน้าหนาวนี่ไปเดี๋ยวขอจะมาจัดจะมาแบบซ่อมแป้งใหม่ตัวนี้ก็เป็นทางบ้านเนาะท่านผู้ชมแบบบ้านเก่าข้าเจ้าแล้วเนาะที่ว่าแฟนข่อยมาซื้อนะแต่ว่าสีก็แบบเริ่มจางแบบสีออกท่านผู้ชมต้องได้ทำใหม่หมดแล้วก็ข้างบ้านข้างในก็ยังบ่ทันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ทำใหม่หมดซ้อมแซมเมล็ดผักชีป๊าดจักตัวได้ขึ้นมานี่เอ๋มาซ่องตัวนั่นนะตัวนี้เป็นอันผักชีที่ว่าปลูกปีกายนี่เราคอยก็เลยแบบเก็บเมล็ดไว้เราคอยเลยคิดว่าเมล็ดอ่อนๆลองเอามาลงเดินเบิ่งว่าจะขึ้นหรือบ่เพราะว่าช่วงคอยเก็บหั่นเมล็ดยังแบบยังอ่อนอยู่นะตอนแรกคอยเอามาลงแล้วบ่เห็นขึ้นคอยเลยพ่วนดินขึ้นมาหมดหลังจากนั้นพ่วนดินแล้วขึ้นมาคนร้ายคักเพราะว่าใต้ช่วงอันช่วงหน้าหนาวกล่องบ่ซัดเลยเสร็จกล่องจักหน่อยกลัวกล่องบ่ซัดตัวนี้ก็แบบสุกแล้วก็ล่นตกลุ่งแหละตกลุ่งแล้วก็เหี่ยวเน่าเพราะว่าฝนตกตลอดคอยบ่คอยกินแบบนี้นะเหี่ยวเลยเก็บออกนะแน่นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาเจ้าก็ขายได้ทางผสมประมาณ1ยูโรนบ่1ยูโรก็กว่านี่ไปอยากได้ก็มาเอาได้เนาะแต่ว่าไกลแห้งแบบดกแห้งนะผักแพรวตัวนี้บ่ได้เอาเขาในบ้านเพราะว่าเอาเขาในบ้านก็มีแล้วก็อยู่ในห้องของก็มีเนาะเพราะว่าร้ายแล้วเป็นองุ่นปลูกสตรอเบอรี่ด้านล่างบ้านตัวนี้เนาะด้านล่างบ้านหรือว่าด้านล่างสวนค่อยนี่แหละตัวนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของเขาเจ้าเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าไปในบ้านไหมไม่ตัวนี้ก็เอ็ดปลูกผักตัวนี้ก็แบบโบโต้แบบโต้สาคักสามสี่เดือนผ่านไปเหรอได้เท่านี้จนกล้วยเพราะว่าเป็นกล้วยอันต้นกล้วยป่ากล้วยเขาป่านะกล้วยเห็นแล้วข่อยก็เลยเอานอกุนเอานอมาปลูกเพราะว่าปลูกไว้ใส่
ไว้เอาไว้ใส่ใบของเขานะแต่ว่ามาช่วงหน้าหนาวนี่เหี่ยวหมดแล้วบรรยากาศ